นี่นะครับแล้วมีคนไปเรียงหินไว้ตรงนั้นด้วยที่เห็นปะสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คหน้าตาทิพย์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่11นะครับนี่นะวันเสาร์ที่11ธันวาคมนะครับตอนนี้อุณหภูมิ20องศานะครับผมกำลังจะไปเดินขึ้นดอยสุเทพนะครับทุกคน ตอนนี้ตีจะตี5แล้วนะครับคนนี้ตี4กว่าจะตี5แล้วก็มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับการเตรียมตัวไปเอเวอเรสต์ออกกำลังกายมาทั้งสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็จะไปเดินขึ้นดอยนะก็ขอให้ทำได้ขอให้ทำได้นะครับตอนนี้กำลังรอแก๊ปมารับนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปรับเพื่อนก่อนนะครับไปรับฟ้าเหมือนเดิมนะครับฟ้าก็จะไปด้วยนะครับฟ้าก็จะไปออกกำลังกายด้วยก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสัปดาห์นี้ผมเตรียมตัวมาดีแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มเนาะออกกำลังกายได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ผมเดินขึ้นดอยสุเทพไปได้แป๊บเดียวก็เหนื่อยนะครับรอบนี้ผมเตรียมตัวมาดีแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะครับจากล่างสุดของดอยสุเทพสู่จุดสูงสุดของดอยสุเทพนะครับไม่เชิงจุดสูงสุดใกล้เคียงจุดสูงสุดนะครับของดอยสุเทพร่างกายผมจะเป็นยังไงครับจะไหวไหมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันตอนที่ไปถึงที่ตรงหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเราจะเริ่มเดินที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับไปที่บนสุดของดอยสุเทพนะครับเพราะว่าจุดที่ตรงสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเดินขึ้นไปบนดอยสุเทพนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้มาเจอกันครับโอเคครับผมทุกคนก็สลับตรงนี้พอดีไฟมันเสียนะครับผมต้องอัดแก้นะครับทุกคนก็จากตรงนี้ไปนะครับผมก็ไปรับฟ้านะครับเสร็จแล้วผมก็เดินทางต่อไปที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเพราะว่าหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยก็เป็นจุดต่ำสุดของดอยสุเทพนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มเดินขึ้นไปบนดอยสุเทพนั่นเองครับก็เป็นกิโลที่1เลยนะนะครับเป็นกิโลที่1เลยที่จะเดินขึ้นไปบนดอยสุเทพนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับพอดีคลิปมันหายผมก็เลยต้องมาแกะนะครับโอเคครับทุกคนไปดูคลิปการเดินขึ้นดอยสุเทพของผมกันต่อเลยครับโอเคครับทุกคนผมรู้แล้วครับว่าวัดที่เราอยู่ตรงตอนนี้นะฮะที่อยู่ด้านล่างของดอยสุเทพนี้คือวัดอะไรนะครับวัดชื่อว่าวัดศรีโสดานะครับก็เป็นวัดที่อยู่ข้างล่างของดอยสุเทพนะฮะก็ตอนนี้เราเพิ่งเดินมาได้ไม่ไกลนะครับแต่แค่แบบว่าอยากจะบอกทุกคนก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่รู้ชื่อวัดนะว่าวัดชื่ออะไรแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคือถนนทั้งเส้นนะครับมันจะมีไฟให้ทั้งเส้นเลยนะครับทุกคนเพราะนั้นเราไม่ต้องเอาไฟฉายมาก็ได้นะครับประเด็นคือผมเอาไฟฉายมาไงผมนึกว่ามันจะไม่มีไฟก็โอเคเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราเดินมา1กิโลแล้วนะครับเหลืออีก10กว่ากิโลไปสนุกดีนะครับมันก็ชื่นใจดีนะไปลุยต่อมันก็ไม่มีอะไรนะหน้าถ่ายเยอะนะมันก็เงียบเงียบมันก็เป็นทางเฉยๆมันก็มีถนนแล้วเราก็เดินไปมันก็เงียบเงียบโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับคือตอนนี้มันมีแค่ถนนแล้วก็มีแค่ผมที่เดินอยู่แค่นั้นเลยมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจ โอเคครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจจะถ่ายให้ดูนะครับ ในคลิปไม่เห็นอะไรเลยอะนั่นไงทุกคนครับนั่นคือเมืองเชียงใหม่นะครับเราอยู่สูงกว่าเมืองเชียงใหม่ตอนนี้นี่นะครับตอนนี้เราอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล426เมตรนะครับทุกคนแล้วเราก็เห็นตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยไม่ใช่ตัวเมืองเชียงใหม่เฉยๆเดี๋ยวน่าจะต้องไปสูงกว่านี้นะถึงจะมีวิวสวยๆให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสูงกว่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับเอาวิวสวยๆให้ดู Let's go Let's go
ไปสิไปลุยเอติมิตี้เยอะเดี๋ยวเป็นลมแน่วะในกล้องมืดมากเลยครับเพื่อใช้โทรศัพท์ถ่ายล่ะทุกคนผมมีอะไรอยากให้ทุกคนดูนี่คือวิวจากบนดอยนะครับทุกคนเห็นไหมอ่ะไม่เห็นเลยมันหมดไอ้มืดหมดเลยมองด้วยตาเปล่าคือสวยมากทุกคนมันสวยมากเราไม่เห็นหน้าตัวเองด้วยตอนนี้เราแวะพักกันนิดหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเดินมาสูงมากแล้วแล้วก็เห็นวิวสวยๆอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูแต่ว่ามันมืดนะครับทุกคนอย่างทุกคนเห็นมากเลยนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สูงกว่าน้ำทะเล554เมตรนะครับแล้วก็นู่นคือวิวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่6โมงเช้านะครับทุกคนนี่นะครับแต่ทุกคนไม่เห็นวิวสิมันไม่ค่อยเห็นอ่ะแต่มันสวยมากเลยนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาเปล่ามากสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราไปจุดที่สูงกว่านี้นะครับจะได้เห็นชัดกว่านี้มืดไปหมดเลยถ่ายอะไรไม่เห็นเลยฮะ เห็นแล้วเห็นนิดหน่อยทุกคนครับอีก40นาทีพาที่จะขึ้นนะครับและนี่คือท้องฟ้าที่ผมเห็นตอนนี้นะฮะโอ้มันสวยมากอันนั้นตรงนั้นคือจุดที่เราไปถ่ายให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะครับที่จะให้ทุกคนดูวิวเชียงใหม่นะแต่แบบมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะมันมืดเกินนะครับตอนนี้โอเคครับก็ตอนนี้ก็คือแบบทุกอย่างคือชื่นใจหมดคุ้มค่ากับการเหนื่อยมากๆนะครับทุกอย่างคือสวยมากเลยนะวิวสวยบรรยากาศดีนะครับมีความสุขมากตอนนี้โอเคเดี๋ยวเดินต่อก่อนครับทุกคนมีอะไรน่าสนใจจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับนี่เห็นอยู่ทุกคนครับนี่คือวิวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับท้องฟ้าสีสวยมากวิวเมืองก็สวยมากบรรยากาศก็คือดีมากนี่คือวิวความสูงจากน้ำทะเล500เมตรครับทุกคนสนุกแล้วก็สุดยอดมากนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกยาวไกลกว่าจะไปถึงบนยอดนะครับทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อไปลุยกันต่อครับแล้วเมื่อกี้เราจะบอกนะครับทุกคนว่าเมื่อกี้เราเดินมาเนาะไอ้ฟ้ามีพี่ๆเขามาสวัสดีเราตลอดทั้งทางเลยพี่ๆที่เขามาออกกำลังกายอ่ะเขามาแบบทักทายมาสวัสดีเราตลอดเลยทั้งทางเลยเมื่อกี้สนุกมากนะครับทุกคนนี้สุดยอดมากเลยทุกคนสนุกมากนะครับมีความสุขคือตอนนี้แบบว่าอยากให้ทุกคนเห็นวิวจากตรงนี้มากๆคือมันสวยมากๆครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองเห็นตอนนี้ก็คือเพิ่มเป็นกล้องไว้ตรงนั้นเรามองเห็นแค่ป่าครับทุกคนเราไม่สามารถถ่ายวิวให้ทุกคนดูได้โอ้โอเคครับก็มีอะไรเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราเหลืออีกประมาณ 80% กว่าจะไปถึงนะครับทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่6โมงครึ่งนะครับปิดเพลงก่อนนี่นะครับทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่6โมงครึ่งนะครับตอนนี้ท้องฟ้าสว่างแล้วนะฮะทุกคน
ก็บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากแต่ตอนนี้เริ่มแบบมึนๆหัวนิดหน่อยฮะเดินเยอะไปหน่อยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงจุดชมวิวแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีจุดชมวิวอะไรใกล้สวยๆจะถ่ายวิวสวยๆให้ดูนะครับอีกคลิปที่ไรอีกแป๊บนึงน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับโอเคครับไปเจอกันที่จุดชมวิวครับทุกคนว้าวทุกคนครับอันนี้คือน้ำตกที่บนดอยสุเทพครับนี่ครับน้ำมันไหลมาจากข้างบนนู้นเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะไหลต่อลงไปข้างล่างเลยนะครับเนี่ยไหลผ่านทางนี้นะครับล่อใต้ถนนไปแล้วก็เราต้องนู่นนะครับตอนนี้รถเยอะอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนน้ำตกเมื่อกี้ก็จะไหลมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลไปนู่นเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตสวยๆไปฝากครับทุกคนโอ้ตอนนี้คือสุดยอดมีความสุขมากเย้เหนื่อยไหมครับชิวๆครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตสวยๆของน้ำตกห้วยผาลาดนี้ไปฝากครับอ๋อผมลืมบอกน้ำตกอันนี้เขาเรียกว่าก็ไม่ใช่น้ำตกแต่เขาเรียกว่าห้วยนะครับทุกคนห้วยผาลาดนะครับโอเคสดชื่นนะครับทุกคนทุกคนครับวัดดอยสุเทพอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนอันเล็กๆตรงนู้นทุกคนเห็นไหมเล็กมากนะครับตรงนู้นเห็นไหมนู้นเลยนะครับแล้วคือเราอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเดินอ้อมภูเขานะครับทุกคนขึ้นไปนู้น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 เพื่อที่เราจะไปบนวัดดอยสุเทพตรงนู้นนะครับก็ตอนนี้เราเห็นวัดแล้วนะครับแต่ตัวเราห่างไกลจากวัดมากดูกันว่าจะเป็นยังไงจะไปถึงเมื่อไหร่นะครับป๊อดเอ้ยตรงนี้เขามาถ่ายรูปกันด้วยเห็นไหมทุกคนดูสิเขามาถ่ายรูปกันนะครับน่าจะเป็นมาถ่ายรูปคนวิ่งขึ้นเขาคนขับรถขึ้นเขานะครับว้าโอเคครับอีกนิดเดียวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปไปดูกันเลยครับดูกันต่อนี่คือแสงอาทิตย์ยามเช้านะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่อีก2นาทีจะ 7:00 นนะครับมันคือบรรยากาศที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับตอนนี้เรามาได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฟ้า 25% มั้ย 28 เรามาได้ 28% แล้วนะทุกคนเหลืออีก 72% จะไปถึงยอดโอเคป่ะลุยต่อ Let's go Let's go พี่เจ้าก็ส่งข้าวด้วยอุ้ยแคปเดี๋ยวนี้โคตรเจ๋งมาส่งของบนดอยด้วยไปทุกที่ที่มีเฮ้ยว้าวสุดยอดสดชื่นมากเลยนะครับทุกคนหายใจได้แบบเต็มปอดเลยนะฮะแบบสดชื่นมากไปชื่นไปชื่นโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่จุดชมวิวของดอยสุเทพแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ทุกคน
ดูนะครับเดี๋ยวผมเก็บอินเสิร์ตสวยๆมาให้ดูดีกว่าบอกเลยว่าสวยมากถูกใจทุกคนแน่นอนนะครับทุกคนครับผมว่าที่จริงตรงนี้มันน่าจะเข้าไปได้นะทุกคนแต่ว่าเขาเอาไอ้นี่มาปิดไว้นะครับดูดิมันใหม่อยู่เลยนะไอ้นี่อันนี้คือมันใหม่มากเลยนะครับแล้วก็ตอนหน้านี้มันมีราวอยู่ข้างในด้วยนะดูดิตอนนี้ผมจะให้ทุกคนดูจุดชมวิวที่เป็นจุดชมวิวที่สวยมากครับสวยกว่าเมื่อกี้อะนะทุกคนพร้อมยัง3 2 1บอกเลยว่าสวยมากแล้วครับทุกคนวิ่งวู้บอกเลยว่าแบบคุ้มค่ากับการเดินมาตั้งไกลนะครับสวยมากสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ผมหมดแรงที่จะพูดผมกำลังฟินกับบรรยากาศอยู่ฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตสวยๆให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับตอนนี้คือยังไม่ถึงยอดดอยสุเทพนะแต่ว่าก็สวยมากเลยนะครับวิวตรงนี้นะทุกคนครับผมอยากให้ทุกคนฟังเสียงอะไรบางอย่างผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินไหมนะครับมันมีเสียงนกแบบจิ๊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 บอย่างเงี้ยตลอดทั้งทางเลยฮะจะลงใจสุดๆบอกเลยสนุกมากโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเหลืออีก3กิโลเมตรนะครับเราก็จะไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นจุดสูงสุดที่เราจะมากันในวันนี้นะครับอีก3กิโลสู้ๆก็จากกิโลแรกเนาะที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้จนตอนนี้เหลือ3กิโลผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยฮะโอเคครับอีก3กิโลที่เหลือเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ขอพักแป๊บหนึ่งนะฮะทุกคนแล้วเจอกันครับทุกคนครับไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะนู่นคือเป้าหมายของเราในวันนี้ครับอีกนิดเดียว3กิโลเจอกันนี่นะทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่ 8:21 นาทีนะครับจากที่เมื่อเช้าเราออกมาเนี่ยประมาณ 5:00 กว่าๆเนาะ 5:11 นะครับที่เราเริ่มเดินตอนนี้ก็3ชั่วโมงแล้วนะฮะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วโอเคเป็นใจกันด้วยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเหลืออีกประมาณกิโลครึ่งนะครับเราก็จะไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วที่เป็นจุดสูงสุดที่อยากจะไปให้ถึงวันนี้นะครับผมมีอะไรที่อยากให้ทุกคนดูอีกแล้วฮะก็หนีไม่พ้นวิวนะแต่ตัวนี้สวยมากนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูพร้อมกันนะนับ3 2 1ดูวิวกันครับวิ่งว้าวมันสุดยอดมากทุกคนยิ่งสูงรู้สึกยิ่งคุ้มค่ากับการเดินขึ้นมานะทุกคนวิวสวยๆเนี่ยเหมือนรางวัลที่ดีเลยมีความสุขมากตอนนี้เชียร์ครับอีกกิโลกว่าฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเจออะไรน่าสนใจจะมาถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับขอพักเหนื่อยแป๊บนึงเดี๋ยวจะขึ้นต่อนะทุกคนตอนนี้มันร้อนแล้วนะมันก็เลยเหนื่อยนะทุกคนตอนนี้มัน8โมงกว่าๆแล้วนะครับมันก็เลยเหนื่อยมากเกียร์ฝากเป็นกำลังใจกันเด้อปึ๊บทุกคนครับกิโลกว่าสุดท้ายลมลื่นสุดๆเลยนะฮะตอนนี้นี่นะทุกคนพระธาตุ
ดอยสุเทพอีกกิโลเดียวอีกกิโลเดียวป่ะลุยต่อฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนอีกกิโลเดียวเราเดินมาประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆจะ4ชั่วโมงแล้วฮะรู้สึกเพลียมากวันนี้แต่ก็สนุกนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกนะครับทุกคนครับทุกคนเห็นหรือยังนั่นคือเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับเห็นแต่หลังคาดูกันว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ตอนนี้อีกกิโลเดียวแต่รู้สึกเหมือนอีก10กิโลยังไงไม่รู้ฮะคือทางมันเราต้องเดินขึ้นไปอะทุกคนนั่นคือตอนนี้มันแบบว่ามันห่างไกลมากมันห่างไกลจากจุดที่เราอยู่มากแต่เราต้องเดินขึ้นชันมากเลยนะทุกคนกลับไปกันใจกันด้วยครับทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงน้ำตกรับเสด็จแล้วนะครับเป็นในน้ำตกที่ไหลลงไปที่ห้วยผาลาดเมื่อกี้นะครับทุกคนโอ้โหนี่นะครับแล้วมีคนไปเรียงหินไว้ตรงนั้นด้วยทุกคนเห็นปะว้าวโอเคครับทุกคนเหลืออีกไม่ถึงกิโลแล้วนะครับจะถึงแล้วนะอีกนิดเดียวนะประมาณ 500-600 เมตรนะครับก้าวแรกของการไปเอเวอเรสต์ของผมกำลังจะทำได้สำเร็จแล้วนะฮะอันนี้แค่ก้าวแรกนะโอเคฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนทุกคนครับเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาจากตรงนู้นเลยนะทุกคนแล้วเราก็เดินมาจากข้างล่างนู้นเลยนะครับตอนนี้คือผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาทางที่แบบมันชันมากเลยนะทุกคนดูดิชันมากนะครับนี่คือเดินลำบากมากทุกคนมันแบบว่ากว่าจะก้าวทีละก้าวนี่คือแบบโอ้โหยากมากอีกนิดเดียวผมจะพาทุกคนไปดูวิวจากบนวัดพระธาตุดอยสุเทพให้ได้นะครับไปลุยทุกคนครับตอนนี้เรามาถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วครับจากจุดเริ่มต้นจากข้างล่างตอนนี้อีกไม่กี่ก้าวเราก็จะไปถึงแล้วทุกคนสวัสดีโทนี่สวัสดีจอนนี่นะทุกคนอีกไม่กี่ก้าวเท่านั้นในที่สุดเราก็เดินขึ้นมาถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปเช็คอินก่อนนะครับว่าเรามาถึงแล้วตอนนี้คือผมรีบเดินมากเพราะผมดีใจว่าผมมาถึงแล้วนะทุกคนแต่มันเร็วได้แค่นี้แหละเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเท้าแต่คือมันเร็วได้แค่นี้นะทุกคนขึ้นมาอาจารย์นั่งพักนะฉันจะไปถ่ายวิวข้างบนโอเคชิคแฮนด์บรูบ๊ายบายเคลียร์ทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นไปที่จุดชมวิวนะฮะจุดสูงสุดของวัดพระธาตุดอยสุเทพที่ผมตั้งใจจะมาขึ้นนะครับตอนนี้ฟ้าไปพักนะครับผมต้องไปคนเดียวนะทุกคนผมจะพาทุกคนไปให้ได้มาทั้งทีต้องไปให้สุดนะนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราต้องขึ้นบันไดหน้าอีก306ขั้นนะครับเพื่อที่เราจะไปจุดสูงสุดของวัดพระธาตุดอยสุเทพนี้นะครับอันนี้เดียวเจ้ามาหายเนี่ยแหละไปลุยต่อลุยต่อเย้
มาถึงบนพระธาตุดอยสุเทพแล้วครับทุกคนเย้ตอนนี้คือแบบผมไม่ไหวเลยนะทุกคนคือมันเพียมากนะครับมันเหนื่อยไม่ใช่เพียเดี๋ยวขอพักให้หายเหนื่อยแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคครับจากจุดต่ำสุดของดอยสุเทพนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาถึงจุดสูงสุดยังไม่ใช่ของดอยสุเทพนะครับแต่เป็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวิวจากข้างบนนี้นะครับมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะคือพระธาตุอะไรข้างบนนี้ผมอาจจะไม่ได้พาทุกคนไปดูนะครับเพราะว่าพาไปดูในคลิปที่แล้วแล้วเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูวิวตอนนี้แทนแล้วกันนะครับไปไปเลยครับเลตโก้โอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปที่จุดชมวิวแล้วนะครับมาดูกันว่าวิวตอนนี้จะเป็นยังไงนะรอบนี้ไม่เห็นโทนี่กับจอนนะทุกคนรอบนี้เจอรอบนี้เจอตัวอื่นนะครับสงสัยอันนี้โทมัสเชียร์ทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดชมวิวของวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วฮะแทมๆนี่คือวิวตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่นี่นะครับไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะมันลางๆนะครับ 9:22 นาทีนะครับจากที่เราเริ่มต้นเดินมานะครับทุกคนจากล่างสุดเนาะตอนประมาณ 5:10 กว่านะครับประมาณ 5:11 เนาะใช่ไหมตอนนี้ก็ 9:22 นะครับก็ประมาณ 4:11 นาทีนะครับทุกคนตีเป็น4 ชั่วโมงเฉยๆแล้วกันนะครับที่เราเดินขึ้นมาบนนี้นะครับทุกคนยิ่งสูงยิ่งคุ้มค่าจริงๆนะครับวิวสวยมากเลยนะว้าเคียบทุกคนก้าวแรกของการเตรียมตัวเพื่อไปเอเวอเรสต์นะครับวันนี้เดินขึ้นดอยสุเทพตั้งแต่ล่างสุดจนมาถึงบนสุดนะครับไม่เชิงว่าบนสุดนะครับมันใกล้เคียงบนสุดนะครับก็ใช้เวลาไป4 ชั่วโมงกว่าๆนะครับโอเคสุดยอดมากครับวันนี้ระยะทางรวมประมาณ10 กิโลนิดๆครับไม่รู้ว่ากี่กิโลนั้นคนเดียวผมขึ้นเป็นตัวเลขเอาไว้ให้แล้วกันนะครับตรงนี้คือสุดยอดมากครับวันนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้จบไปด้วย insert สวยๆจากจุดนี้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับเหนื่อยมากเดี๋ยวขอไปพักก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ